คลิปนี้จะมารีวิวเสื้อผ้าไปเดินอยู่กลางใจเมืองของเมลเบิร์นนะคะเมื่อวานแฟนไปตรวจสุขภาพมีเวลาเหลือเยอะก่อนเวลานัดก็ไปเดินเตร่รีวิวเสื้อผ้ากันก่อนนะคะอยู่แถวมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นแถวโรงพยาบาลในส่วนนี้ก็มีสถานที่สำคัญอยู่หลายจุดนะคะช่วงเช้าเมื่อวานไปเช้ามืดคนก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะดูบรรยากาศก็ยังมืดๆอยู่เลยค่ะซึ่งก็ไปเดินอยู่แถวนั้นก่อนดูนั่นดูนี่มีรถรางบริการนะคะตรงนี้ก็มีมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมีรถรางบริการฟรีนะคะรอบๆเมืองตามจุดที่กำหนดไว้เนี่ยเส้นทางนี้ถนนด้านหน้าเวลาเดินไปก็จะเดินไปที่ตลาดฟีนมาร์เก็ตซึ่งเวลาใครมาเที่ยวเมลเบิร์นไม่พลาดที่จะไปเที่ยวกันที่ตลาดฟีนมาร์เก็ตมีทุกสิ่งทุกอย่างเยอะมากค่ะเดินดูวิวไปก่อนนะคะแล้วก็มาดูวิธีการทำของเสื้อตัวนี้กันค่ะมาดูรายละเอียดของเสื้อกันนะคะเสื้อจะค่อนข้างจะพอดีตัวนะคะแล้วก็คอกลมสวมหัวได้เวลาทำแพทเทิร์นก็จะมีการแยกชิ้นนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็ใส่ระบายเข้าไปที่กึ่งกลางของตะเข็บไหล่นะคะช่วงแขนก็จะเป็นการกุ้นก็เก็บเกล็ดคอและก็แขนที่แพทเทิร์นนะคะแล้วก็จะเป็นการแยกชิ้นทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะโดยที่จะแทรกระบายเข้าไปในส่วนของตะเข็บไหล่ก็จะเป็นการแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ระบายเข้าไปจะเป็นแขนกุดกุ้นโดยรอบค่ะในส่วนของระบายเวลาใส่แล้วก็จะปิดแขนนะคะคอก็กุ้นโดยรอบค่ะการทำระบายก็เป็นการแทรกกระดาษนะคะแล้วก็เย็บม้วนโดยรอบค่ะในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะซึ่งเป็นระบายที่สวยเลยค่ะเวลาเดินจะพลิ้วไปกับลมค่ะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเสื้อผ้าที่มีระบายรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันน่ารักมีวิธีการทำแพทเทิร์นและก็วิธีการวางผ้าและเย็บมีอยู่ในช่องนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ใช้ผ้า1หลาครึ่งในส่วนของระบายถ้าใครชอบเป็น2ชั้นก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะดูสวยเหมือนกันผ้าที่ใช้ก็ลักษณะของผ้าทิ้งตัวนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าคอตตอนเนื้อ 100% นิ่มๆค่ะซึ่งเวลาทำแล้วก็จะทำได้ง่ายเมื่อวานที่รีวิวไปก็จะมีโดนัทมัดผมด้วยนะคะซึ่งเป็นของคู่กายของผู้หญิงผมยาวทุกคนค่ะรายละเอียดวิธีการทำได้ง่ายค่ะมีอยู่ในช่องเหมือนกันนะคะคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์นะคะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องสวนีแฟชั่นสวัสดีค่ะ